สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องโมเดลกันอีกแล้วนะคะวันนี้โมเดลจะมาทำเค้กกล้วยหอมค่ะก็จะมีส่วนผสมก็คือจะมีไข่ไก่3ฟองกล้วย2ฟองนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำมะนาวค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลแล้วก็มีน้ำมันพืชแล้วก็จะมีเกลือน้ำมะนาวออกไปแล้วแล้วก็เบกกิ้งโซดาผงฟูอ่ะอันดับแรกคือเอากล้วยค่ะกล้วยมันต้องหั่นใส่คู่กับน้ำมะนาวเราก็ต้องหั่นกล้วยค่ะชิ้นหั่นก่อนหั่นเป็นชิ้นแว่นๆชิ้นแว่นๆแล้วก็บดกับมะนาวจะเทกล้วยเลยนะคะใส่ให้หมดเลยนะคะแล้วก็เอาน้ำมะนาวไปด้วยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำมะนาวเดี๋ยวอันนั้นน้ำมะนาวโอเคน้ำมะนาวตอนนี้นะคะเราก็จะเทน้ำมะนาวใส่ค่ะแล้วก็บดกล้วยแล้วก็บดกล้วยนะคะเก่งขึ้นนะเนี่ยไม่เป็นไรวันที่สองเก่งขึ้นวันที่สองเก่งขึ้นอุ้ย ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขอตัวไปล้างมือก่อนนะตอนนี้นะคะเราก็เทแป้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่ผงฟูนะคะใส่เข้าไปในแป้งค่ะอย่างนี้เลยค่ะล่อนแป้งเลยแล้วก็จะล่อนแป้งค่ะกดให้หนึบก่อนหนีบไว้ก่อนนะเดี๋ยวนั้นหนีบไว้ไหมแล้วก็เนื้อเด็ดเลยนั่นแหละค่ะบีบดูสิบีบไว้เดี๋ยวแม่มาบีบนะบีบแล้วก็มาอันนี้ทำแล้วช่วยมาคะล่อนแป้งเขาไม่ขยับเลยอะไรนะคะล่อนเขาไม่ขยับปกติมันจะขยับ
เดี๋ยวนะมันอยู่ตรงไหนหล่อนแป้งจะทำอะไรต่อคะเนี่ยหล่อนแป้งแล้วก็พอยังนี่นะอ่ะเริ่มเลยค่ะทำไงต่อนะคะเอาไข่เทไข่ใส่นะคะแล้วก็เกลือเกลือค่ะแล้วก็น้ำตาลเราก็ใส่น้ำตาลพูดดังๆเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตีให้เข้ากันเลยให้มันเดือดก่อนตอนนี้นะคะเราก็ตีไข่ตีไข่ให้มันฟูเรียบร้อยค่ะฟูขึ้นแล้วทีนี้ใส่อะไรคะใส่แป้งใช่ไหมคะใช่ค่ะค่อยๆใส่นะค่อยๆใส่อันค่อยๆตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยเลยนะใส่ให้ตอนนี้ก็ใส่แป้งใส่แป้งที่เราผสมไว้แล้วใช่เข้ากับไข่ที่เราร่อนอยู่ตอนนั้นตีไปคนไปทางเดียวทำไมถึงต้องไปทางเดียวกันไม่รู้เสร็จเลยนะตรงนี้นะคะ
พอหรอกนี่นะคะแล้วก็จะตักใส่ไปเรื่อยนี่นะคะแล้วก็เป็นแถวที่3ประมาณนี้นะคะแต่เราจะใส่ไม่ค่อยเต็มมากค่ะเพราะเค้กคุณจะฟูกลับไปเพียใส่ช่วยใหญ่เลยค่ะตอนนี้นะคะมันไม่พออ่ะงั้นเดี๋ยวเอาไปอบก่อนรอบนึงไหมเดี๋ยวรอพร้อมกันเอาไปอบก่อนได้ค่ะพร้อมกันดีกว่าไหมเนาะพร้อมกันดีกว่าเป็นเค้กก็หอมไหมเนาะถ้วยไหนน่าจะหมดมั้งเสร็จเข้าเตาอบแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงโอเคค่ะก็จะเอาเข้าเตาอบซ้ำตอนนี้นะคะก็จะเป็นอันใหญ่กับอันเล็กค่ะทำไปแจกเพื่อนด้วยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะโอเคเราเอาไปเข้าเตาอบเนอะใช่ไปเข้าเตาอบกันดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะพอแล้วกินเฟลค่ะแล้วสีมันแปลกๆไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้คราวหน้าหัดทำใหม่เนอะใช่ค่ะวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนเพราะพรุ่งนี้ต้องไปต้องเรียนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายมันก็ได้อยู่แล้วพ่อเดี๋ยวอยู่ได้อยู่แล้วจะให้เอามันก็หล่อดีรสชาติก็ใช้ได้อยู่แล้วเนี่ย คุยเลย